กราบนมัสการพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านภิกษุณีท่านสามเณรีท่านแม่ชีและพุทธบุตรพุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านค่ะสาธุค่ะพบกับดิฉันธัญรัตน์แก้วใสอีกครั้งหนึ่งนะคะณศูนย์การเรียนรู้วิธีดับทุกข์ด้วยพุทธพจน์ค่ะอยู่ใกล้ๆกับอบต.หนองพองายอำเภอไซน้อยจังหวัดนนทบุรีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่น้องเทียนฟ้าคนสวยนะคะค่ะเรามาเรียนนิโรธสมาบัติกันค่ะใกล้จะจบแล้วนะคะฟังให้เป็นกุศลนะคะยังทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรฟังไปก่อนค่ะเริ่มต้นเลยแล้วกันนะคะในหน้า172ค่ะอาจารย์ขออ่านภาษาบาลีก่อนนะคะโสอภิกันเตปฏิกันเตสัมปชานาการีโหติอาโลกิเตวิโลกิเตสัมปชานะการีโหติสัมมิชิเตปัสสาริเตสัมปชานะการีโหติสังคาติปตัจจิวรัฏฐาระเนสัมปชานะการีโหติอสิเตปีเตขายิเตสายิเตสัมปชานะการีโหติอุจจาระปัสสวะกัมเมสัมปชานะการีโหติคะเตทิเตนิสินเนสุเตชาคริเตภาสิเตตุนหีภาวาสัมปชานการีโหติโสอิมินาจักอริเยนะสีลขันเทนะสัมนาคโตอิมานิจักอริเยนะอินทริยะสังวเรนะสัมนาคโตอิมินาจักอริเยนะสติสัมปชัญเยนะสัมนาคโตวิวิตังเสนาสนังพัชติอรัญญังลุคขมูรังปปตังกันทรังคิริคู่หังสุสานังวะนปัตถังอัพโภกาสังปลาละปุญชังโสอรัญญคโตวาลุคขมูลโตวาสุญญาคาระโตวานิสีทติปันังกังอาปุญชิตวาอุชุงกายังปณิทายะปริมุขังสติงอุทธปาอุทธเปตวาครั้งนั้นภิกษุนั้นย่อมทำความรู้สึกตัวในการก้าวไปในการถอยกลับทำความรู้สึกตัวในการแลไปข้างหน้าในการเหลียวย่อมทำความรู้สึกตัวในการคู่เข้าในการเหยียดออกย่อมทำความรู้สึกตัวในการทรงสังฆาติบาตรและจีวรย่อมทำความรู้สึกตัวในการฉันการดื่มการเคี้ยวการลิ้มการทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินยืนนั่งนอนนั่งการหลับการตื่นการพูดการนิ่งภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลละขันอันเป็นอริยะนี้ประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะนี้และประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะนี้ย่อมส่องเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งล้อมฝางภิกษุนั้นอยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างย่อมนั่งคูบันหลังตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าไงคะการที่เรานะคะมีความเพียรอยู่อย่างนี้ค่ะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลาถ้าเราปฏิบัติอยู่ต่อเนื่องใช่ไหมคะเราไม่ได้คุกคลีกับใครเลยเนี่ยค่ะแล้วเราปีกวิเวกหลีกเล้นอยู่คนเดียวเนี่ยค่ะการกระทำสัมปชัญญะเนี่ยจะคล่องตัวมากเลยเพราะว่าเวลาเดินก็จะรู้สึกตัวเวลารู้สึกตัวในการเดินรู้ยังไงอะคะก็คือเวลาที่เท้าสัมผัสนะคะเวลาเท้าสัมผัสปุ๊บมันมีภาวะของความเย็นนะคะกระทบที่ฝ่าเท้านะคะนะรู้สึกตัวที่ฝ่าเท้าลักษณะอย่างเงี้ยเรียกว่ารู้สึกตัวในการเดินทุกครั้งที่รู้สึกตัวปุ๊บในตรงนั้นท่านสังเกตสินะคะสังเกตเลยว่าพอเหยียบตัวนี้ปุ๊บรู้สึกตัวเย็นและแค่นั้นแหละค่ะกำหนดแค่รู้สึกตัวตรงนั้นนะคะก้าวที่สองถัดไปก็รู้สึกตัวท่านจะรู้เลยว่าความคิดดับทุกครั้งตอนที่ท่านรู้สึกตัวท่านจะรู้ทุกครั้งเลยเวลาที่เดินลงรู้สึกเย็นเมื่อไหร่ความคิดดับเมื่อนั้นรู้สึกเย็นเมื่อไหร่ความคิดดับเมื่อนั้นฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่เดินไปถอยกลับต่างๆเนี่ยถ้ามีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลานะคะณตอนนั้นสังขารปรุงแต่งจะดับเนี่ยค่ะสัมปชัญญะบัพพะเป็นอย่างนี้สวัสดีค่ะพี่ทักออกแลนด์นะคะสาธุค่ะทีนี้ในการเดินตรงนี้นะคะก้าวไปถอยกลับอย่างเงี้ยเหมือนกัน
เวลาที่เราทำความรู้สึกตัวในการแลไปข้างหน้าเนี่ยเรามองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยนะคะแล้วในการเหลียวในหันอย่างเงี้ยค่ะเราเหลียวอย่างเงี้ยเราจะมีความรู้สึกตัวในซอกคอตรงเนี้ยของเราเห็นไหมคะพอเหลียวปุ๊บเนี่ยจิตเราอยู่เงี้ยรู้สึกตัวอย่างเงี้ยเห็นไหมคะเหลียวอย่างเงี้ยรู้สึกตัวเวลารู้สึกตัวอย่างเงี้ยมันไปไหนไหมคะจิตมันไปไหนไหมมันไม่ไปไหนนะคะมันไม่ไปไหนฉะนั้นเวลาที่เราเจริญสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยค่ะมองไปข้างหน้าเราก็มองไปข้างหน้าอย่างเงี้ยพอมองไปข้างหน้าก็รู้ว่ามองไปข้างหน้าพอเลี้ยวเราก็รู้ว่าเลี้ยวแต่มองไปข้างหน้ามองไปข้างหน้าเนี่ยเพ่งในส่วนนี้ด้วยนะคะเพ่งในส่วนที่มองไปข้างหน้าด้วยตรงเนี้ยเราจะเห็นร่างกายตรงนี้ด้วยในส่วนร่างกายตรงนี้ด้วยนะคะเป็นความรู้สึกตัวทีนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการคู้เข้าเป็นไงคะแขนนี่เหยียดไปอย่างนี้เลยค่ะเหยียดไปอย่างนี้เลยเสร็จแล้วพอคู้เข้ามาเป็นไงคะเนี่ยช่วงที่คู้เข้ารู้ไหมคะรู้เนี่ยเนี่ยฉะนั้นเวลาที่ท่านเหยียดออกเวลาเหยียดออกไปท่านรู้ไหมว่าเหยียดออกไปก็รู้เนี่ยขณะที่ท่านรู้คู้เข้าขณะที่ท่านรู้ว่าเหยียดออกเป็นไงคะเนี่ยท่านก็จะรู้เฉพาะส่วนที่เหยียดใช่ไหมคะส่วนที่ไม่เหยียดไม่รู้ฉะนั้นจังหวะที่รู้เข้าออกอย่างเงี้ยจิตไปไหนไหมคะไม่ไปนั่นแหละค่ะเรียกว่าสัมปชัญญะบัพพะคือการรู้สึกตัวในการคู้เข้าในการเหยียดออกตอนที่อาจารย์ฝึกตรงนี้นะคะคู้เข้าเหยียดออกเนี่ยเอาเฉพาะตรงส่วนนี้โอ้โหนะคะสติตั้งมั่นจริงๆเลยแล้วมันทันทุกอย่างเลยค่ะทันพอขยับปุ๊บแม้แต่ขยับนิ้วนะคะในชีวิตของเราใช่ไหมตอนที่เราไม่ฝึกเนี่ยจะขยับซ้ายขยับขวาขยับยังไงนะคะเราก็ไม่รู้สึกตัวไงคะเราไม่รู้สึกตัวเลยแต่พอเราฝึกเข้าโอ้โหเราเนี่ยนะคะเดี๋ยวก็ขยับมือเดี๋ยวก็ขยับนิ้วเดี๋ยวก็ขยับขาเดี๋ยวก็ขยับตัวเดี๋ยวขยับนู่นเลยขยับนี่โอ้โหการขยับมันเกิดขึ้นตลอดทั้งวันนะคะก็เลยสังเกตได้ว่าอ้าวจริงๆเรานึกว่าตัวเราเนี่ยไม่ได้ทำอะไรนะคะนั่นคือเราไม่รู้สึกตัวแต่พอเรามาฝึกการคู้เข้าเหยียดออกรู้สึกตัวอย่างเงี้ยค่ะจะหยิบจับอะไรเราก็รู้แล้วเนี่ยมันขยับเข้าขยับออกเงี้ยเรารู้แล้วฝึกมากเข้าทำไงคะกับพริบตาก็รู้อ่ะกับพริบตาก็รู้สึกตัวค่ะแล้วที่สำคัญฝึกมากเข้าเจออะไรเจอสติค่ะเจอสติเนี่ยหูพุ่งเข้าหากายตลอดเวลาเลยฉะนั้นเนี่ยสัมปชัญญะบัพพะนี้นะคะถ้าเราฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆฝึกบ่อยๆจิตจะอยู่ในกายตรงนี้ค่ะทีนี้ทำความรู้สึกตัวในการทรงผ้าสังฆาติบาทและจีวรยังไงเอาเราไม่ใช่พระนะคะเอาเป็นฆราวาสแล้วกันเวลาฝึกตอนนี้ค่ะอาจารย์เวลาจะใส่เสื้อผ้าใช่ไหมคะเวลาจะใส่เสื้อผ้าเราก็อยู่กับมือที่จับเสื้อผ้านี่แหละเวลาเสื้อผ้าเข้ามาที่กายเราก็เห็นเสื้อผ้าอยู่ในกายเนี่ยนะคะก็คือทุกครั้งเนี่ยตอนที่อาจารย์ฝึกใหม่ๆเนี่ยเวลาจะจับผ้าเข้ามาใส่ตัวนะคะอาจารย์จะไม่หยิบเข้ามาเลยอาจารย์จะทำมนสิการลงไปก่อนว่าเราจะทำความรู้สึกตัวในการใส่เสื้อผ้าอาจารย์ก็พอทำอย่างนั้นเสร็จขณะที่จับเสื้อผ้าก็รู้ขณะที่จับเสื้อผ้ามาใส่ตัวก็รู้ขณะที่ใส่เม็ดกระดุมเสื้อผ้าก็รู้เนี่ยค่ะฝึกอย่างนี้เรียกว่าย่อมทำความรู้สึกตัวนะคะทีนี้ย่อมทำความรู้สึกตัวในการฉันในการดื่มในการเคี้ยวทำอย่างไรตรงนี้แหละค่ะเวลาที่อาจารย์จะทานข้าวอาจารย์เคยฝึกให้ให้นักเรียนรุ่นหนึ่งนะคะที่เวลาทานข้าวอาจารย์ให้พิจารณาอาหารก็คือว่าเวลาที่ทุกท่านเนี่ยตักอาหารขึ้นมาตักอาหารขึ้นมาให้ท่านรู้ตัวก่อนเนี่ยขณะนี้อาหารขึ้นมาแล้วขณะนี้อาหารเข้าปากแล้วเนี่ยเรียกว่าความรู้สึกตัวในการดื่มเวลาดื่มก็เนี่ยน้ำแตะลิ้นแล้วเป็นอย่างนี้แค่นี้รู้สึกตัวในการเคี้ยวค่อยๆรู้สึกตัวในการรู้รสเนี่ยทำไปเรื่อยพอทำไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็จะทำให้นะคะทำให้ตอนนั้นเนี่ยเรามีสติมากขึ้นนะคะเพราะความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นลูกน้องของใครคะเป็นลูกน้องของสติเมื่อมีสติก็มีสัมปชัญญะไงคะแต่ณคอร์สนี้ก็คือวิธีการเจริญเฉพาะสัมปชัญญะบัพพะเฉยๆไงคะทีนี้พอมาทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะนี่สิคะทำไงเอ้ตรงนี้สำคัญมากเลยค่ะลูกทุกวันแม้เป็นฆราวาสก็ทำนะคะอาจารย์ทำนะอาจารย์แม้จะทำงานการงานทุกวันอาจารย์ก็ยังทำนะคะเวลาทำเนี่ยตอนแรกเนี่ยอาจารย์คิดว่าการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยมันเกิดขึ้น
มันเกิดขึ้นเพราะเราทํามันขึ้นมาแต่พอเราเจริญสัมปชัญญะบัพพะมากขึ้นมากขึ้นเรารู้เลยว่าเนี่ยมันคือเหตุของกรรมเมื่อถึงเวลาของกายที่มันจะเปลี่ยนแปลงมันจะเกิดการถ่ายอุจจาระของมันเองมันจะเกิดการถ่ายปัสสาวะของมันเองเพราะอะไรเพราะเวลาความรู้สึกตัวเข้ามาจริงๆกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องเลยค่ะกายนั่งนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องอุจจาระไหลออกปัสสาวะไหลออกมันยังไม่รู้เลยว่าอุจจาระออกหรือปัสสาวะออกเห็นไหมคะนั่นแหละพอเราทำความรู้สึกตัวมากๆเข้าเราก็เห็นเลยตอนนั้นเนี่ยพอเห็นอย่างนี้ปุ๊บอาจารย์เอ๊ะเอาละสิเนี่ยแสดงว่าการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเนี่ยเราควบคุมระบบตรงนี้ไม่ได้ทุกอย่างต้องเกิดขึ้นเป็นผลเพราะกรรมกรรมเพราะอะไรเพราะกายนี้มันไม่รู้เรื่องมันเป็นกรรมเก่าถึงเวลามันเปลี่ยนมันก็เปลี่ยนถึงเวลามันเกิดมันก็เกิดโอ้มันเป็นอย่างนี้นี่เองพอมาถึงตรงอุจจาระปัสสาวะตรงนี้มีความรู้สึกตัวแล้วมันจะมีคำถามมาแย้งกันก็อ้าวถ้าเรารักษาสุขภาพเช่นไปบำบัดอะไรต่างๆเนี่ยทำให้เกิดการเนี่ยไอ้นั่นอยู่ที่อุปธรรมภพกรรมนะคะถ้ามีบุญมีกุศลเราก็สามารถที่จะทำให้เกิดภาวะตรงนี้ที่เป็นปัจจุบันตรงนั้นได้แต่การจะมีบุญตรงนั้นได้ก็ต้องทำมาเหมือนกันทุกอย่างมีเหตุมีปัจจัยหมดนะคะถ้าไม่มีเหตุสิ่งนี้มีสิ่งนี้ก็จะไม่มีฉะนั้นในสภาพธรรมเหล่านี้เราเลือกไม่ได้มันต้องเกิดทำไมพระองค์ถึงให้เราทำความรู้สึกตัวในการถ่ายอุจจาระปัสสาวะเพราะอะไรเพราะพระองค์ต้องการให้เรารู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเราควบคุมและบังคับบัญชาไม่ได้เวลาที่เราเห็นกายนิ่งแล้วทุกอย่างมันไหลออกมาเนี่ยเราจะเห็นว่าทุกอย่างเป็นของปฏิกูลเราจะเห็นว่าโอ้โหร่างกายของเราเนี่ยขับถ่ายของเหม็นของเน่าออกมาทุกวันเราจะละความเป็นเราแล้วก็จะวางเฉยนะคะก็จะทำให้คลายความรักความยินดีพอใจทั้งในตนเองและผู้อื่นนะคะในตรงนี้จะทำให้มีจิตตั้งมั่นมากขึ้นทีนี้มาย่อมทำความรู้สึกตัวในการเดินการยืนการนั่งการหลับการพูดการนิ่งในตรงนี้ค่ะถ้าเราฝึกนะคะความรู้สึกตัวในการเดินอาจารย์บอกไปแล้วนะคะเวลาเท้าสัมผัสพื้นปุ๊บมันเย็นนั่นแหละรู้สึกแล้วเราก็ไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปกำหนดนะคะแต่ก่อนอาจารย์กำหนดจังหวะที่1จังหวะที่2จังหวะที่3กำหนดหมดเลยแต่ก่อนบางทีใส่บัญญัติเข้าไปด้วยจังหวะ1จังหวะ2อะไรอย่างเงี้ยค่ะใส่บัญญัติเข้าไปนะคะเสร็จแล้วเวลารู้สึกตัวจริงๆมันไม่ใช่บัญญัตินะคะขอบอกนี่แหละนะคะสัมปชัญญะบัพพะเนี่ยไม่ใช่บัญญัติอ้าวบัญญัติคือยังไงบัญญัติอย่างเช่นถ้าเดินพูดนะอาจารย์ฝึกมาหมดแหละไม่ต้องห่วงหรอกอาจารย์ขอพูดหน่อยเพราะเคยฝึกพูดโทก็ดีพูดโทก็ดีลืมไม่รู้ว่าสัมปชัญญะตรงไหนนะ2ยกส้นเนาะยกเนาะย่างเนาะเหยียบเนาะอาจารย์ฝึกมาหมดแล้วทุกจังหวะจะบอกให้นะคะในจังหวะนั้นเนี่ยค่ะไม่รู้สัมปชัญญะตรงไหนนี่นะคะพออาจารย์ฝึกผ่านมาจนหมดแล้วเนี่ยค่ะโอ้ยจริงๆพระพุทธเจ้าไม่ให้ใส่บัญญัติพวกนั้นลงไปนะคะแต่ถ้าใส่แล้วไม่เป็นไรค่ะเพราะว่าคนเราอ่ะมีบางทียังไงดีล่ะฟุ้งซ่านเยอะฟุ้งซ่านเยอะต้องเอาบัญญัติมาล่อไว้ก็ไม่เป็นไรเอาบัญญัติล่อไว้แต่พอจิตตั้งมั่นแล้วเรียนใหม่นะเดี๋ยวเข้าใจเองนะเอาอย่างนั้นละกันเพราะคนเราจะรู้ว่าเมื่อไหร่ที่เขาไม่ถึงเขาก็จะรู้เองทีนี้ในตรงนี้ค่ะจริงๆแล้วเหยียบปุ๊บรู้สึกพอรู้สึกแค่นั้นค่ะเท้าอีกอันนึงมันก้าวไปเหยียบปุ๊บรู้สึกจังหวะที่รู้สึกความคิดดับทุกครั้งเลยเพราะจังหวะตอนนั้นสภาพธรรมจริงๆคือสัมปชัญญะนะคะคือสัมปชัญญะฉะนั้นเนี่ยการเดินมีความรู้สึกก็แค่สัมผัสพอสัมผัสปั๊บรู้สึกสัมผัสปั๊บรู้สึกเป็นปัจจุบันหมดเลยเป็นไงคะความรู้สึกเป็นปัจจุบันท่านจะรู้อะไรท่านจะรู้ว่าจริงๆแล้วชีวิตคนเราเนี่ยนะคะมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองมีชีวิตจริงๆเนี่ยค่ะแค่ปัจจุบันเท่านั้นเองแต่ชีวิตจริงมีนิดเดียวมีนิดเดียวเพราะอะไรคะเพราะปัจจุบันมีแป๊บเดียวก็ดับทันทีนะคะฉะนั้นความรู้สึกตัวมีแป๊บเดียวก็ดับทันทีในขณะที่วางเท้าปุ๊บนั่นแหละปัจจุบันแต่พอวางตัวนั้นปุ๊บไปวางเท้าตัวใหม่นั่นแหละปัจจุบันปัจจุบันตัวนี้เป็นไงคะความรู้สึกในฝ่าเท้านี้ดับไปแล้วพอวางอีกปุ๊บเป็นไงคะปัจจุบันใหม่เกิดขึ้นนะคะความรู้สึกตัวเก่าเป็นอดีตไปแล้วกลับมาคิดเอาไม่ได้นะคะถ้าติดในอดีตเป็นไงคะยึดอดีตแล้วนะคะถอนอะไรไม่ได้นะ
ต้องอยู่ปัจจุบันนะคะก็ความรู้สึกเกิดใหม่เพราะความรู้สึกเกิดใหม่ปุ๊บเป็นไงคะให้ความรู้สึกแช่อยู่อย่างนั้นได้ไหมคะไม่ได้นะคะด้วยเหตุนี้ไงคะชีวิตคนเราจึงมีแค่แป๊บเดียวนี่คือความจริงไม่ได้มีความมีไม่ได้มีชีวิตอยู่นานเลยค่ะในเวลานั้นเนี่ยค่ะถ้าท่านสังเกตดีๆนะไปฝึกเดินตรงเนี้ยเดินที่บ้านก็ได้เดินที่ไหนก็ได้นะคะไม่ต้องไปที่วัดหรือที่ไหนเดินเข้าห้องน้ำก็ได้ทุกอย่างได้หมดถ้าใครบอกว่าให้มาปฏิบัติให้มาปฏิบัติบอกโอ้ยังไม่มีเวลาแล้วอยู่ที่บ้านมีที่เดินจงกรมอาจารย์บอกไม่เปลี่ยนไปไม่ได้หรอกเพราะอะไรรู้ไหมคะเดินลงบันไดก็มีความรู้สึกเดินเข้าห้องก็มีความรู้สึกตราบใดที่ยังเดินอยู่ความรู้สึกก็มีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ต้องการให้รู้ก็เพียงแค่ว่าให้อยู่กับความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันให้ได้เพราะถ้าอยู่กับความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันได้ทุกดับแต่ถ้าหากอยู่กับความรู้สึกที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ทุกเกิดเพราะอะไรนั่นคืออดีตอนาคตเห็นไหมคะเนี่ยการที่ท่านเนี่ยทำความรู้สึกตัวในการเดินได้ท่านจะรู้ว่าชีวิตของท่านมีแค่ปัจจุบันเท่านั้นถ้าหากว่าท่านไม่มีความรู้สึกที่ปัจจุบันนั่นเป็นชีวิตที่เป็นอดีตไปแล้วนะคะแล้วอนาคตก็ยังไม่มีความรู้สึกเกิดขึ้นอนาคตนั้นก็ยังไม่มีชีวิตตรงนั้นฉะนั้นท่านจะเห็นเลยว่าโลกนี้เป็นทุกข์เพราะอะไรเพราะหลงผิดหลงเข้าใจผิดว่าอดีตเป็นเราหลงเข้าใจผิดว่าอนาคตเป็นเราและหลงเข้าใจว่าปัจจุบันเป็นเราเพราะอะไรเพราะปัจจุบันจริงๆตั้งอยู่ชั่วขณะเดียวก็ดับฉะนั้นถ้าท่านฝึกตรงสัมปชัญญะบัพพะในการเดินทำความรู้สึกไปตรงนี้ไม่ต้องใส่บัญญัติถ้าใส่บัญญัติท่านจะไม่รู้ว่าความรู้สึกคืออะไรแต่ท่านจะได้อะไรล่ะคะได้จิตตั้งมั่นค่ะท่านจะได้อะไรคะได้ญาณรู้ค่ะแต่ญาณผิดค่ะไม่ใช่ญาณถูกนะคะทำไมถึงญาณผิดล่ะคะเพราะว่าท่านไม่เข้าใจว่าสัมปชัญญะความรู้สึกตัวจริงเป็นยังไงท่านจะไม่เข้าใจตรงนี้รับประกันได้เลยค่ะเพราะว่าอาจารย์ทำมาหมดทุกภาคแล้วในเรื่องพวกนั้นนะคะด้วยเหตุนี้นะคะไม่ได้ดูถูกเหยียดหยามอะไรเพียงแต่บอกให้รู้ว่าถ้าไปไม่ถึงดวงดาวจงกลับมาตรงไหนกลับมาทำความรู้สึกตัวในการเดินทีนี้การยืนทำยังไงเวลาความรู้สึกตัวการยืนขณะที่ท่านยืนอยู่ความรู้สึกฝ่าเท้ายังคงที่ไหมคะยังคงที่แต่ในเวลานั้นเนี่ยค่ะท่านสามารถเพ่งตั้งแต่ศีรษะทำความรู้สึกมาทั่วทั้งตัวที่ยืนอยู่มันเป็นแท่งเป็นก้อนยืนอยู่ในขณะนั้นให้ท่านยืนอยู่ว่าอาการหยุดอยู่นั่นคืออาการยืนคือให้รู้ในอาการตรงนั้นนะคะท่านก็จะรู้เลยว่าเมื่อไหร่ที่ท่านขยับก็ไม่ใช่อาการยืนการฝึกสัมปชัญญะในบทอิริยาปฐมบัพพะในตรงนี้เพื่ออะไรเพื่อให้ท่านรู้ว่าเนี่ยร่างกายคือรูปเนี่ยมันไม่เที่ยงในระบบหยาบในระบบหยาบด้วยก็คือว่าเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นเดินเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นนั่งเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นยืนเดี๋ยวเราก็เปลี่ยนเป็นนอนท่านจะเห็นความเปลี่ยนแปลงของรูปได้ตลอดทั้งวันคือความไม่เที่ยงตรงนี้1แล้วท่านจะเห็นกายนิ่งกายสงบแล้วละความเป็นเราในรูปได้2 3ท่านมีความรู้สึกตัวอยู่บ่อยๆท่านจะรู้ว่าชีวิตเนี้ยตั้งอยู่ไม่ได้นานแล้วก็หมดไปนะคะท่านก็จะรู้อย่างเงี้ยความรู้อย่างเงี้ยจะเพิ่มเข้ามาในชีวิตประจำวันของท่านในทุกๆวันและถ้ามีความรู้มีวิชาอย่างเงี้ยก็จะถอนอัตตาตัวตนลงไปนะคะแล้วที่สำคัญถ้าฝึกสัมปชัญญะบัพพะจะไม่ติดบัญญัตินะคะบัญญัติคือให้ชื่อหรือคำบริกรรมเรียกว่าบัญญัติไม่ใช่ระบบวิปัสสนาคือหมายถึงว่าระบบของพระพุทธเจ้าเนี่ยเข้าถึงสภาพธรรมจริงๆเลยก็คือความรู้สึกเลยเพื่อให้เห็นว่าชีวิตมีแค่ขณะเดียวแล้วก็หายไปนะเสร็จแล้วอิริยาบถการนอนเวลานอนแล้วทำความรู้สึกยังไงขณะที่ร่างกายส่วนไหนกระทบกับพื้นเกิดความรู้สึกตรงนั้นให้อยู่กับตรงนั้นนั่นแหละค่ะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าจะขยับถ้าขยับก็รู้สึกใหม่ก็อยู่ไปอย่างนั้นขณะนั้นจิตจะอยู่ในกายนะคะทำอยู่อย่างเงี้ยทำไปเรื่อยๆมีความรู้สึกไปอย่างเงี้ยเรื่อยๆนะคะกิเลสก็จะเข้ามาในจิตไม่ได้ทำไปเรื่อยๆแล้วเราจะรู้มีครั้งหนึ่งอาจารย์ทำความรู้สึกตัวในการนอนนะคะเสร็จแล้วเป็นไงคะขณะที่อาจารย์นึกไปที่อื่นกายที่นอนก็แข็งทื่ออยู่เขาเรียกว่าเห็นกายระงับนะคะเห็นกายตั้งมั่นเห็นกายระงับในเวลานั้นจังหวะนั้นเนี่ยค่ะอาจารย์เห็นกายเฉยแต่ว่าจิตนี่สิ
มันไม่ใช่กายพอพิจารณาปุ๊บเอาจิตไม่ใช่กายจิตกลับไปนู่นมานี่เอาจิตเดินไปไหมเปล่าเดินกายนอนอยู่นี่เอาแล้วมันไปได้ไงเอาจิตไม่มีขาแต่ไปได้นั่นแหละมันเป็นนามมันไม่ใช่สิ่งเดียวกันเห็นไหมคะดังนั้นพระองค์ให้เราเนี่ยให้อยู่กับอาการยืนเดินนั่งนอนเนี่ยด้วยมีสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเพราะอะไรเพราะรักษาจิตพอรักษาจิตได้จิตก็ไม่มีบาปเข้าไปอาสวะใหม่ไม่เพิ่มนะคะการหลับก็เหมือนกันขณะที่นอนรูปประคันดูไปเรื่อยๆถ้าหลับก็คือหลับถ้าไม่หลับก็อย่าไปกังวลนะคะถ้าไม่หลับไม่ต้องไปกังวลดูไปเรื่อยๆมันจะไม่เหนื่อยไม่เพลียถ้าดูอาการของอาการนอนมีสัมปชัญญะอยู่อย่างนั้นไปเรื่อยเหมือนกันค่ะการพูดวิธีการพูดแล้วมีสัมปชัญญะในการพูดเป็นยังไงอย่างนี้ค่ะถ้าอาจารย์มองไปที่กล้องข้างหน้านะคะจิตของอาจารย์จะไปอยู่ที่จอแต่ถ้าขณะที่อาจารย์พูดแล้วอาจารย์มองเข้ามาที่นี่แต่ไม่ได้ใช้ตามองนะคะใช้ความรู้สึกเนี่ยอาจารย์จะเห็นปากของอาจารย์ขยับไปขยับมาเห็นไหมคะอาจารย์จะเห็นปากของอาจารย์ขยับไปขยับมาขณะที่เห็นปากขยับไปขยับมานั่นแหละค่ะเรียกว่าการพูดนะคะทำความรู้สึกตัวในการพูดทำความรู้สึกตัวในการนิ่งอาจารย์เคยไปร้องเพลงนะคะแล้วก็ที่สโมสรของทหารอยู่ที่หัวหินนะคะเสร็จแล้วในเวลานั้นเนี่ยค่ะอาจารย์ฝึกจิตนะคะอาจารย์สำรวมอินทรีย์ได้ไงเวลาที่อาจารย์ร้องเพลงอาจารย์ก็เพ่งแต่ที่ปากของอาจารย์ไงแต่สัญญามันก็ทำหน้าที่ไปอาจารย์ก็เพ่งที่ปากไปอาจารย์ก็เห็นว่าเออรูปนี้เนาะให้มันพูดอะไรมันก็พูดนะเนี่ยมันร้องอะไรมันก็ร้องไปแต่จิตของเราเนี่ยนิ่งเฉยนะคะแต่เราทำอาการไปมันก็ถามว่าทำไมเราต้องร้องเพลงทำไมเพราะมันคือหน้าที่ให้ความบันเทิงกับเขาเออมันเป็นสังคมซึ่งมันเกี่ยวเนื่องกับการทำมาหากินของเรานะคะในการเจรจาธุรกิจอะไรอย่างเงี้ยเออฉะนั้นเราก็เป็นสังคมตรงนี้ได้พวงมาลัยเป็นพันด้วยซ้ำไปแต่เป็นไงครับพออาจารย์มานาสิการว่ามันคือสังคมมันคือหน้าที่จิตของอาจารย์ก็ไม่หลงเพลินกับสังคมหน้าที่แต่สิ่งที่อาจารย์เห็นก็คือความดีใจของคนอื่นที่เป็นจิตออกส่งออกนะคะการยิ้มที่เป็นจิตส่งออกแต่เราเป็นไงคะจิตอยู่ข้างในนะคะจิตอยู่ข้างในเพราะอะไรเพราะเห็นปากขยับขยับขยับเนี่ยจิตอยู่ข้างในแต่พวกเขาจิตส่งออกคือเขามีความเพลินแต่เราเห็นกายตลอดเราไม่มีความเพลินแต่เรารู้ว่าเราทำหน้าที่ในตรงนั้นนะคะเนี่ยการฝึกอย่างนี้เห็นไหมคะอยู่ที่ไหนก็ทำได้ขายของก็ทำได้ถ้าเราทำความรู้สึกตัวในการพูดฝึกจนชำนาญนะคะทีนี้ทำความรู้สึกตัวในการนิ่งทุกครั้งที่เรานิ่งเราก็รู้ว่าเนี่ยนิ่งนี่คืออาการนิ่งอยู่อย่างนี้ค่ะทำอย่างนี้ทำให้เกิดความชำนาญการเคยชินรู้ไหมคะสัมปชัญญะบัพพะนี่คืออะไรพระองค์ตรัสว่าภิกษุนั้นประกอบด้วยศีลขันธ์อันเป็นอริยะนี้นี่แหละค่ะถ้าเราจะเข้านิโรธนะคะสมาบัติตรงนี้ได้สัญญาเวทยตานิโรธได้ภิกษุนั้นจะต้องมีศีลขันธ์อันเป็นอริยะศีลขันธ์อันเป็นอริยะก็คือการมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งวันเห็นไหมคะมีความรู้สึกตัวอยู่ตลอดทั้งวันกิเลสเข้ามาในจิตได้ไหมคะไม่ได้นั่นราคาศีลของอริยะแล้วพระองค์ก็ตรัสว่าประกอบด้วยอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะนี้อินทรีย์สังวรเป็นไงคะเมื่อกี้เราออกของโพชฌงค์7ไปในส่วนของอินทรีย์สังวรที่พระองค์ทรงตรัสว่าไงคะเวลาสังวรสำรวมอินทรีย์ได้เกิดภาวะอะไรเกิดภาวะที่จะสังเกตได้เกิดภาวะที่จะสังเกตได้ก็คือกายของเธอคงที่จิตก็คงที่มั่นคงดีเห็นไหมคะฉะนั้นเนี่ยค่ะเวลาที่ประกอบด้วยนะคะอินทรีย์สังวรในตรงนั้นอันเป็นอริยะจะเห็นกายคงที่พอเห็นกายคงที่เนี่ยจิตจะคงที่จิตตั้งมั่นในตรงนี้ล่ะค่ะเรียกว่าอินทรีย์สังวรอันเป็นอริยะและประกอบด้วยสติสัมปชัญญะอันเป็นอริยะก็คือว่าในเวลานั้นอริยะจะอยู่กับสติสัมปชัญญะตลอดทั้งวันทำไมต้องเป็นอย่างนี้ล่ะคะก็ถ้าเกิดแล้วเข้านิโรธสมาบัติได้แล้วเราถอนนะคะถ้าถอนกิเลสได้หมดอาจารย์ยังถอนไม่หมดหรอกนะคะแต่ถ้าเข้าเราอยู่ตรงนั้นได้นานๆแล้วถอนหมดเนี่ยถ้าถอนตรงนั้นหมดเมื่อไหร่แต่ขันธ์5ยังเหลืออยู่ไงคะรูปยังมีอยู่ปรากฏนะคะตราบใดที่รูปยังปรากฏเวทนาขันธ์สัญญาขันธ์สังขารขันธ์วิญญาณขันธ์ก็ต้องมีงั้นในเวลาที่ขันเหล่านี้มีเหล่านี้อยู่มีเนี่ยค่ะสติสัมปชัญญะเป็นไงคะจะต้องเกิดเพื่ออะไรขณะที่สติสัมปชัญญะเกิดรักษาจิตไม่ได้ไงคะ
รักษาจิตไว้ได้ฉะนั้นความชำนาญในการฝึกตรงนี้อริยบุคคลชำนาญในการฝึกอย่างนี้ด้วยเหตุนี้ไงคะเวลาสิ้นกิเลสไปแล้วก็สามารถที่จะรู้วิธีที่จะอยู่ด้วยสติสัมปชัญญะที่เป็นศีลของอริยะเป็นอย่างไรนะคะย่อมส่องเสพเสนาสนะอันสงัดคือป่าโคนไม้ภูเขาซอกเขาถ้ำป่าช้าป่าชัดที่แจ้งที่ลองฝากภิกษุนั้นอยู่ป่าอยู่โคนไม้หรืออยู่เรือนว่างเปล่าย่อมนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเห็นไหมคะถ้าเราฝึกเต็มที่อยู่ไหนๆก็คงที่ค่ะอยู่ไหนๆก็คงที่ก็คือว่ามีสติอยู่นะคะแล้วก็เห็นกายอยู่อย่างนั้นงั้นในเวลาที่เราฝึกอย่างเงี้ยขั้นตอนฝึกอย่างนี้เป็นอะไรคะเป็นความงดงามไพเราะในถ้ำกลางนะคะเป็นความไพเราะงดงามในถ้ำกลางก็คือว่าเป็นสภาพธรรมที่เราน้อมเข้ามาปฏิบัติความไพเราะในเบื้องต้นก็คือการเรียนรู้นะคะการเรียนรู้วิธีทำเสร็จแล้วพอวิธีทำแล้วทำมาได้เนี่ยค่ะในวิธีทำและวิธีทำวิธีทำและทำนะคะก็คือสภาพธรรมที่เรียกว่าไพเราะงดงามในถ้ำกลางเนี่ยฉะนั้นศีลขันธ์เหล่านี้นะคะมีอยู่กับเราบ่อยๆมากๆในทุกๆวันก็จะทำให้เราเข้าถึงเป้าหมายคือความไม่เกิดแก่เจ็บตายได้อาทีนี้มาต่อค่ะทรงตรัสว่าภิกษุนั้นละความโลภในโลกแล้วมีจิตปราศจากความโลภอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความโลภทีนี้ล่ะค่ะในขณะที่เรามีสติสัมปชัญญะเราจะเห็นกายระงับตลอดนะคะเรียกว่ากายมั่นคงที่เขาเรียกว่ากายคงที่พอเห็นกายคงที่ในจังหวะนั้นนะคะในจังหวะนั้นจะมีการถอนอัตตาตัวตนคือความเป็นเราได้ในทุกๆครั้งเพราะเกิดการเห็นชัดในสภาพธรรมนะคะการเห็นชัดในสภาพธรรมและเข้าใจในสภาพธรรมตามความเป็นจริงว่ารูปนั้นไม่ใช่ของเราเพราะมันมีภาวะที่แยกกับภาวะที่เป็นนามนะคะดังนั้นมีภาวะอย่างนี้ก็ทำให้ชำระจิตให้บริสุทธิ์ไม่มีความโลภได้ตลอดทั้งวันและความประทุษร้ายคือพยาบาทไม่คิดพยาบาทมีความกรุณาหวังประโยชน์เกื้อกูลสัตว์ทั้งปวงฉะนั้นการมีสติสัมปชัญญะอยู่บ่อยๆนะคะก็จะทำให้จิตนั้นน่ะไม่คิดพยาบาทแล้วก็มีความกรุณาอยากให้ความสุขเกิดขึ้นแก่เราสรรพสัตว์ทั้งปวงนะคะในตรงนี้ชำระจิตให้บริสุทธิ์จากความประทุษสลายคือพยาบาทฉะนั้นเนี่ยค่ะถ้ามีความพยาบาทอะไรเกิดขึ้นก็จะละนะคะละได้ง่ายสละได้ง่ายจิตก็จะบริสุทธิ์ได้ไวในตรงนี้ค่ะละทีนมิทะแล้วเป็นผู้ปราศจากทีนมิทะมีความกำหนดหมายอยู่ที่แสงสว่างมีสัมปชัญญะอยู่ถ้ามีสัมปชัญญะอยู่จะเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนหรือกลางวันก็ตื่นนะคะเพราะอะไรเพราะเห็นกายนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องแล้วก็เลยไม่มีเราซะพอไม่มีเราซะกลางวันกลางคืนก็เท่ากันเพราะอะไรเพราะกายมันก็คงที่ของมันอย่างนั้นนามก็คงที่นามคงที่นี่หมายความว่ามันเกิดดับคงที่นะคะมันเป็นอย่างนั้นปัญญาจะเห็นนามนั้นญาณก็จะเข้าใจนามนั้นและรูปนั้นฉะนั้นเมื่อมีปัญญานะคะเห็นสภาพธรรมแล้วมีญาณเข้าใจสภาพธรรมเกิดวิชาขึ้นเมื่อเกิดวิชาขึ้นก็ละความเป็นตัวตนในสภาพธรรมเหล่านั้นก็มีวิมุตติเกิดขึ้นในขณะนั้นนะคะก็เป็นการถอนกิเลสไปเรื่อยๆงั้นในเวลานั้นถ้าทำสัมปชัญญะหรือศีลขันธ์ของอริยะอยู่นะคะก็จะละอุทธัจจกุกุจจะเป็นผู้ไม่ฟุ้งซ่านมีจิตสงบณภายในอยู่เห็นไหมคะมีจิตสงบณภายในอยู่ในเวลานั้นเนี่ยนามรูปจะถูกแยกตัวในฝ่ายนะคะในฝ่ายโลกิยะและฝ่ายโลกุตระไว้เลยคืออะไรคือสภาพธรรมที่บริสุทธิ์จะเป็นต่างหากสภาพธรรมที่เกิดดับมีเหตุปัจจัยทำให้เกิดขึ้นและดับไปก็จะเป็นต่างหากจะแยกไว้นะคะย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากอุทธัจจกุกุจจะไม่มีความฟุ้งซ่านละวิจิกิจฉาแล้วเป็นผู้ข้ามพ้นวิจิกิจฉาไม่มีความสงสัยในกุศลธรรมทั้งหลายอยู่ย่อมชำระจิตให้บริสุทธิ์จากวิจิกิจฉานะคะนี่ก็คือการปฏิบัติของบุคคลผู้ที่จะเข้าไปสู่สัญญาวิริตนิโรธจะต้องมีชีวิตประจำวันอย่างไรนะคะก็คือเป็นผู้มีศีลขันธ์มีสมาธิขันธ์มีสติสัมปชัญญะ
เป็นของพระอริยะอยู่นะคะต้องเป็นของพระอริยะอยู่ต้องเน้นนะคะต้องเน้นว่าการทำสัมปชัญญะก็ต้องเป็นของพระอริยะอยู่การทำสติสัมปชัญญะก็ต้องเป็นของพระอริยะอยู่นะคะฉะนั้นภิกษุนั้นคันละนิวรณ์อันเป็นเครื่องเศร้าหมองใจทำปัญญาให้ทุรพล5ประการนี้ได้แล้วสงัดจากกามสงัดจากอกุศลธรรมบรรลุปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่เป็นไงคะจากการที่ทำสัมปชัญญะบัพพะมาใช่ไหมคะแล้วเกิดภาวะอะไรเกิดภาวะมีสติสัมปชัญญะใช่ไหมคะพอมีสติสัมปชัญญะเกิดภาวะอะไรนะคะอินทรีย์สังวรอ่ะมีสัมปชัญญะบัพพะและทำให้ศีลขันธ์อริยะเกิดแล้วเกิดอินทรีย์สังวรก็คือเห็นกายระงับอยู่ตลอดมีจิตตั้งมั่นอยู่ตลอดนะคะแล้วเกิดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเมื่อเกิดสติสัมปชัญญะอยู่ตลอดเวลาเหล่านั้นละนิวรณ์ทั้ง5ได้พอละนิวรณ์ทั้ง5ได้เป็นไงคะเข้าสู่ระบบของปฐมฌานปฐมฌานของพระอริยะนะคะที่จะเข้าสัญญาเวทิตานิโรธนะคะไม่ใช่ปฐมฌานของโลกิยะนะคะงั้นบรรลุปฐมฌานมีวิตกวิจารปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่ดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการอยู่เช่นนี้เป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันมีในก่อนมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งธรรมแม้นี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนเลยโดยลำดับก่อนดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุทุติยฌานมีความผ่องใสแห่งจิตในภายในเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีวิตกไม่มีวิจารเพราะวิตกวิจารสงบไปมีปิติและสุขเกิดแต่สมาธิอยู่ดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการอยู่เช่นนี้เป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันมีในก่อนมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งธรรมแม้นี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับก่อนดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งภิกษุมีอุเบกขามีสติสัมปชัญญะเสวยสุขด้วยนามกายเพราะปิติสิ้นไปบรรลุตติยฌานที่พระอริยเจ้าทั้งหลายสรรเสริญว่าผู้ได้ฌานนี้เป็นผู้มีอุเบกขามีสติอยู่เป็นสุขดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการอยู่เช่นนี้เป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันมีในก่อนมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งธรรมแม้นี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับก่อนดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งภิกษุบรรลุจตุตฌานไม่มีทุกข์ไม่มีสุขเพราะละสุขละทุกข์และดับโสมนัสโทมนัสก่อนๆได้มีอุเบกขาเป็นเหตุให้สติบริสุทธิ์อยู่ดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการอยู่เช่นนี้เป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันมีก่อนในก่อนมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งธรรมนี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนในลำดับก่อนคือในบทที่อาจารย์อ่านนี้นะคะเป็นบทที่เกิดการสนทนาระหว่างอุบาลีนะคะที่เข้ามากราบทูลถามพระพุทธองค์กับคารวะท่านหนึ่งที่กราบทูลพระองค์ว่าเนี่ยเพศบรรพชิตกับเพศคฤหัสถ์เนี่ยมีธรรมที่เป็นปฏิฆะกันนะคะไม่ตรงกันเลยก็คือเพศของคฤหัสถ์เนี่ยเป็นธรรมที่ยังวุ่นวายยังคล้องอยู่ในโลกยังตกอยู่ในโลกแต่ตกอยู่ในภพนะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็มามีการพูดถึงของภิกษุที่อุบาลีเนี่ยจะไปอยู่ในป่านะคะจะไปอยู่ในป่าแล้ว
ในป่าสงัดปราบเปี่ยวแต่ว่ายังมีจิตไม่มั่นคงนะคะยังไม่มีจิตที่มั่นคงในตรงจุดนี้ก็เลยทำให้พระองค์ทรงตรัสสภาวะต่างๆมาว่าทุกอย่างต้องเป็นไปตามลำดับนะคะตามลำดับก็คือว่าพออยู่อย่างนี้ได้แล้วจึงจะอยู่อย่างนี้ได้อยู่อย่างนี้ได้แล้วจึงจะอยู่อย่างนี้ได้นะคะงั้นพระองค์ก็ตัดเรื่อยมาจนกระทั่งถึงฌานที่4เสร็จแล้วนะคะอาจารย์อ่านยาวเลยแล้วกันเพราะว่าอาจารย์อธิบายละเอียดมาหลายตอนแล้วนะคะดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งเพราะก้าวล่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆาสัญญาเสียได้เพราะไม่ใส่ใจถึงนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงเห็นไหมคะในตรงนี้นะคะเวลาแปลออกมาใช้คำว่าสัญญานะคะที่เป็นภาษาพุทธพจน์นะคะภาษาไทยแล้วแต่เวลาถ้าแปลทับศัพท์เป็นบาลีภิกษุจึงบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานเห็นไหมคะเป็นช่วงจังหวะที่เป็นบาลีใช้คำว่าฌานแต่ช่วงจังหวะที่แปลมาเป็นภาษาไทยก็จะใช้คำว่าสัญญาก็ได้นะคะในตรงนี้ค่ะเรียกว่าล่วงรูปสัญญาอย่างนี้ค่ะแต่ทีนี้ในภาวะที่ว่าภิกษุบรรลุอากาสานัญจายตนะฌานโดยคำหนึ่งว่าอากาศไม่มีที่สุดดังนี้ดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นชไหนการอยู่เช่นนี้เป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันมีในก่อนมิใช่หรือเห็นไหมคะก็คือว่าเวลาปฏิบัติเนี่ยค่ะก็จะทำได้สภาพทำตามลำดับแต่ว่าอารมณ์ของอากาสานัญจายตนะฌานก็คืออยู่โดยคำหนึ่งคำหนึ่งตรงนั้นนั่นแหละค่ะเป็นสัญญานะคะเป็นสัญญาคำหนึ่งว่าหรือสัญญาว่าอากาศไม่มีที่สิ้นสุดนะคะถ้ามนสิการอยู่อย่างนั้นก็จะทำให้สภาพธรรมนั้นเกิดต่อเนื่องอย่างนี้เป็นต้นนะคะดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งธรรมแม่นี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับก่อนดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งเพราะการก้าวล่วงอากาสานัญจายตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุจึงบรรลุวิญญาณัญจายตนะฌานโดยลำดับโดยคำหนึ่งว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดเห็นไหมคะในอารมณ์นะคะก่อนที่จะผ่านอากาสานัญจายตนะฌานมานะคะล่วงอากาสานัญจายตนะฌานมาเนี่ยจะต้องมีสัญญาหรือการคำหนึ่งว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดนะคะทำอยู่อย่างเงี้ยไปเรื่อยๆก็จะเพ่งวิญญาณได้พอเพ่งวิญญาณได้ก็จะเห็นว่าวิญญาณเกิดแล้วก็เกิดอีกเกิดแล้วก็เกิดอีกก็เหมือนกับว่าถ้าเราเพ่งมาที่กายของเราได้เนี่ยค่ะแล้วเราปล่อยความเป็นเราในรูปซะพอปล่อยความเป็นเราในรูปซะแล้วมนสิการว่าจิตนั้นน่ะไม่มีตัวตนซะแล้วรูปไม่ใช่ของเราซะแล้วเราจะเห็นเลยค่ะว่าวิญญาณเนี่ยเดี๋ยวก็เกิดขึ้นทางอายตนะเดี๋ยวก็เกิดขึ้นเดี๋ยวก็เกิดขึ้นขณะที่มันเกิดขึ้นน่ะมันไม่มีที่สิ้นสุดนะคะในตรงนั้นเพราะว่ามันเกิดอยู่ในเวลานั้นขณะที่มีชีวิตอยู่นั่นแหละค่ะก็เพ่งมนสิการว่าวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็จะเห็นวิญญาณอยู่อย่างนั้นนะคะแต่ว่าในภาวะของอริยบุคคลนะคะในภาวะของอริยบุคคลเนี่ยก็เลือกอยู่กับสภาพธรรมได้ไงคะเลือกอยู่กับสภาพธรรมได้แต่แบบไหนบางเวลาอยากอยู่กับการเพ่งไม่มีวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดก็นั่งนิ่งๆเฉยๆแล้วก็ปล่อยให้มันเกิดขึ้นให้วิญญาณมันเกิดขึ้นของมันเองก็จะเห็นวิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดอย่างเงี้ยค่ะพูดไปไม่รู้จะเข้าใจหรือเปล่าอาจารย์ก็พูดอย่างนี้แล้วกันนะคะเอาว่าพอมาดูต่อว่าดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการอยู่เช่นนั้นเป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันมีในก่อนมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งธรรมแม้นี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่สาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนตามลำดับเอาละค่ะตอนนี้อาจารย์อ่านตรงนี้แล้วอาจารย์ระลึกได้ว่าถ้าอาจารย์ได้บรรยายเล่มนิโรธสมาบัติอาจารย์จะบอกทุกคนว่าถ้าท่านอยากทำอากาศได้อากาศว่างได้ถ้าท่านอยากทำวิญญาณว่างได้เนี่ยตรงข้อนี้คือเทคนิควิธีการทำอ่านเมื่อกี้แล้วระลึกได้ตอนแรกว่าจะไม่บอกวิธีแล้วนะคะไม่บอกวิธีการทำแล้วพออ่านแล้วจำสัญญาของตนเองที่เคยพูดไว้ที่เคยคิดไว้ก่อนที่จะนำออกมาออกอากาศตอนทำเล่มนะคะ
ก่อนที่คัดออกมาจากพระไตรปิฎกนะคะเอาอย่างนี้ถ้าท่านต้องการที่จะทำอากาศว่างได้นะคะใครที่มาถึงฌานที่4แล้วให้ท่านเพ่งเข้าไปที่กายนะคะพอท่านเพ่งเข้าไปที่กายแล้วมีความรู้สึกตัวท่านจะเห็นว่ากายตัวนั้นนิ่งเฉยไม่รู้เรื่องแล้วท่านก็รู้ว่าสิ่งที่รู้เรื่องนั้นไม่ใช่กายมันว่างอยู่นะคะตรงนั้นแหละค่ะให้ท่านมนสิการลงไปว่าอากาศว่างไม่มีที่สิ้นสุดนะคะพิจารณานามนั้นเลยค่ะว่าเป็นอากาศว่างไม่มีที่สิ้นสุดเพ่งอยู่อย่างนั้นทำซ้ำๆเลยค่ะทำซ้ำๆซ้ำๆซ้ำๆเป็นไงคะเห็นอากาศว่างไหมคุณชอบเห็นไหมนานเห็นไหมว่าแล้วเชียร์เร็วเชียร์นะคะเนี่ยวิธีเข้าเนี่ยอาจารย์เชื่อหลายคนเนี่ยทำได้นะคะนักเรียนปี2อ่ะทำได้เกือบทุกคนนั่นแหละเพราะอาจารย์สอนไว้แล้วนะคะลองเพ่งเข้าไปสิคะเห็นกายตอนนี้ไหมคะเห็นกายแล้วเห็นนามบ้างไหมเห็นนามบ้างบรรณาธิการลงไปว่าเนี่ยนามทั้งหมดเนี่ยเป็นอากาศว่างไม่มีที่สิ้นสุดทำแค่นี้เองค่ะท่านก็เข้าอากาศว่างได้แต่อากาศว่างนี้ไม่เห็นขันธ์5นะคะใช่ไหมถูกต้องไหมคะไม่เห็นขันธ์5นั่นแหละอารมณ์มันแยกกันอย่างนี้ไงคะทีนี้มาวิญญาณัญจายตนะล่ะพอมาวิญญาณัญจายตนะทำยังไงเป็นไงคะไอ้ปากนี่มันเป็นรูปนะคะไอ้จิตนี่มันไม่ใช่รูปมันใส่ข้อมูลบัญญัติไม่ทันท่านก็เพ่งลงไปที่กายนิ่งๆอ่ะเพ่งที่กายนิ่งๆแล้วเพ่งอากาศว่างไปก่อนเพ่งทุกอย่างเป็นอากาศว่างหมดแล้วใช่ไหมคะเพ่งกายนิ่งๆเฉยรูปแบบไม่ใช่ของเราแล้วแยกออกไปพอรูปไม่ใช่ของเราแล้วเพ่งเห็นอากาศว่างทั้งหมดแล้วใช่ไหมคะทำมนสิการลงไปสิคะว่าวิญญาณรู้อารมณ์เนี่ยวิญญาณเกิดขึ้นรู้อารมณ์ไม่มีที่สิ้นสุดเป็นไงคะจริงไหมเสียงได้ยินไหมได้ยินเสียงตั้งหลายเสียงใช่ไหมคะรู้ไม่มีที่สิ้นสุดไหมคะโอ้ยวิญญาณเกิดตลอดเลยเกิดของมันเองโดยที่ท่านไม่ต้องไปควบคุมใช่ไหมคะเนี่ยให้ท่านเห็นวิญญาณเกิดของมันเองโดยไม่มีที่ควบคุมนะมีคนนั่งขาอยู่ข้างหน้านี่นี่ถ้าอาจารย์ไม่บอกนี่ทำไม่ได้ใช่ไหมเพิ่งร้องอ๋อแล้วสิอยากจะเชื่อเลยนะคะเนี่ยหลายคนจะร้องอ๋อลูกศิษย์หลายคนจะร้องอ๋อแล้วลูกศิษย์จะบอกว่าโหอาจารย์ทำไมไม่สอนตั้งแต่แรกจะสอนยังไงไม่เจอบัญญัติของพระพุทธเจ้าตรงนี้ก็สอนไม่ถูกนะคะแต่รู้ว่ามันถึงยังไงแต่ไม่เจอบัญญัติของพระองค์ก็ไม่รู้เทคนิคไงคะแต่พอเจอบัญญัติของพระองค์ปุ๊บก็รู้เทคนิคทันทีนะคะง่ายมากเลยไม่ได้ยากอะไรนะเป็นไงนั่งให้วิญญาณไม่มีที่สิ้นสุดสิพอนั่งอย่างนี้ก็จะเห็นแต่วิญญาณใช่ไหมเห็นแต่วิญญาณเกิดทางหูทางตาทางจมูกใช่ไหมคะเกิดอยู่นั่นแหละถูกไหมเกิดสิ้นสุดไหมไม่มีที่สิ้นสุดแล้วว่างไหมว่างเห็นกายไหมเห็นเออแค่นี้เองง่ายมากเนี่ยพอดีว่าคุณช่อนะอาจารย์อบรมมาเยอะค่ะคุณช่อก็เลยตอบคำถามอยู่ข้างหน้าอาจารย์เนี่ยได้หมด นะคะคือเวลาที่คุณช่อทำนู่นทำนี่อาจารย์ก็จะพอมีอารมณ์สอนก็เรียกมาสอนไงคะทีนี้คุณช่อก็ฝึกใหญ่เลยนะคะฝึกใหญ่เลยนี่ไม่หนีอาจารย์ไปเพราะแบบนี้แหละนะคะคอยแอบเอาวิชานะคะทีนี้มานะคะเทคนิคตรงนี้จริงๆเนี่ยถ้าใครไม่รู้ว่านี่คือเทคนิคแล้วเนี่ยทุกคนก็เข้าไม่ได้อ่านยังไงก็เข้าไม่ได้แต่ถ้ารู้เทคนิคแล้วเป็นไงคะพอบอกปุ๊บตีขึ้นได้เลยนะคะเสร็จแล้วเนี่ยพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งเพราะการก้าวล่วงวิญญาณัญจายตนะโดยประการทั้งปวงภิกษุจึงบรรลุอากินจัญญายตนะโดยคำหนึ่งว่าหน่อยหนึ่งก็ไม่มีนี่ไงเพ่งลงไปอากาศว่างเพ่งเห็นกายปล่อยกายค่ะปล่อยกายเห็นกายเห็นรูปเนี่ยไม่ใช่เราแล้วนิ่งเฉยไม่ใช่เรามีภาวะอย่างนั้นแล้วเพ่งทุกอย่างที่เป็นนามว่าว่างหมดเลยพอเพ่งทุกอย่างเป็นนามว่าว่างหมดเลยเพ่งมาที่วิญญาณเกิดขึ้นวิญญาณนั้นก็เป็นสักว่าวิญญาณนะคะก็เป็นสักว่าวิญญาณทุกอย่างเนี่ยหน่อยหนึ่งก็ไม่มีอะไรวิญญาณก็ไม่มีอะไรอากาศก็ไม่มีอะไรรูปก็ไม่มีอะไรเป็นไงคะเห็นหรือยังว่าหน่อยหนึ่งอะไรอะไรก็ไม่มีเห็นไหมคะนั่นแหละค่ะหน่อยหนึ่งอะไรอะไรก็ไม่มีนี่หมายความว่าไม่มีเราในอะไรอะไรถูกไหมคะไม่มีเราในอะไรอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีเป็นไงคะทำได้แล้วใช่ไหมแต่ไม่เห็นขันห้าใช่ไหมนะที่ไม่เห็นขันห้าเพราะอารมณ์ของท่านมันอยู่ที่ว่าอะไรอะไรหน่อยหนึ่งก็ไม่มีว่างไหมคะว่างมีตัวตนไหมไม่มีแต่ไม่เห็นขันห้าใช่ไหมเลยไม่เบื่อไงคะใช่ไหมเนื่องไงแค่นี้เองเข้าใ
ทำไมง่ายอย่างเงี้ยฮะคุณชอบเทคนิคเนี่ยก็พูดคำพูดพุทธพจน์เป็นอย่างนี้ถ้าเรารู้จักมนสิการรู้จักการทำสัญญาตรงนั้นซะเราก็เข้าได้ง่ายท่านไม่ต้องไปดันตั้งแต่ปฐมตั้งแต่ปฐมฌานก็ได้แต่เมื่อกี้อาจารย์พาคุณชอบเข้าอากาศว่างเลยนี่ใช่ไหมเพราะอะไรเพราะปฐมฌานทุติยฌานตติยฌานเนี่ยทำจนคล่องกันแล้วนักเรียนปี2นะคะแต่นักเรียนปี1นี่ยังนะคะเดี๋ยวอาจารย์จะให้การบ้านแล้วทวนให้ใหม่แล้วฝึกให้ใหม่เดี๋ยวรอน่าจะได้เวลาแล้วล่ะนะคะใกล้เวลาแล้วเสร็จแล้วเนี่ยค่ะมาดูอีกพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการอยู่เช่นนี้เป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันไม่มีในก่อนมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่ะดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาอยู่ซึ่งทำแม้นี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับก่อนดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งเพราะการก้าวล่วงอกินจัญญายตนาฌานโดยประการทั้งปวงภิกษุจึงบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานโดยคำหนึ่งว่าธรรมชาตินี้สงัดธรรมชาตินี้ประณีตดูก่อนบรรลุเนวสัญญานาสัญญายตนาฌานตรงนี้นะคะท่านเพ่งลงไปท่านเพ่งลงไปเลยค่ะว่าความจำทั้งหลายเหล่านี้ทั้งหมดเป็นโลกของความจำเห็นไหมคะเพ่งกายก่อนเพ่งกายพอเพ่งกายแล้วเห็นกายไม่ใช่เราก่อนพอเห็นกายไม่ใช่เราเห็นนามไหมเห็นนามเพ่งนามว่านามนั้นเป็นอากาศว่างทั้งหมดพอเพ่งนามเป็นอากาศว่างทั้งหมดเพ่งเข้ามาว่าวิญญาณตอนนี้เกิดขึ้นตลอดไม่มีที่สิ้นสุดทางอายตนะทั้งหมดพอเพ่งวิญญาณมาเพ่งเข้ามาว่าไม่ว่าจะเป็นวิญญาณหรืออะไรอะไรหน่อยนึงเหล่านี้ก็ไม่มีตัวตนเพ่งเข้ามาพอเพ่งเข้ามาอย่างนี้เพ่งลงไปอีกว่าทุกอย่างคือสัญญาสัญญานั้นก็ไม่มีสัญญานั้นก็ไม่มีหมายความว่าแม้เป็นสัญญาสัญญานั้นก็ดับเห็นไหมคะรู้ไหมสัญญามีแต่สัญญานั้นก็ไม่มีเราใช่ไหมแต่ไม่เห็นขันธ์ห้าถูกต้องไหมนั่นเข้าใจอย่างนี้เทคนิคแค่นี้เองง่ายไหมง่ายอพยักหน้าหงึกหงักกันอยู่ตรงนี้ง่ายมากนะคะนั่นแหละค่ะนี้ก็คำหนึ่งว่าธรรมชาตินี้สงัดธรรมชาตินี้ประณีตพอมาถึงตรงนี้แล้วเพ่งไปนะคะทุกอย่างเป็นโลกของสัญญาไหมตอนนี้เป็นโลกของสัญญาเท่านั้นสัญญานี้ก็ไม่มีเราใช่ไหมเมื่อสัญญาตรงนี้ไม่มีเราคำนึงว่าธรรมชาตินี้สงัดธรรมชาตินี้ประณีตเพ่งลงไปสิเห็นธรรมชาตินี้สงัดประณีตไหมประณีตนั่นไงสบายไหมทีเนี้ยสบายแต่ไม่เห็นขันธ์ห้าใช่ไหมยังไม่เห็นไม่เป็นไรต่อไปค่ะนะคะอาจารย์บอกทุกท่านแล้วไงคะว่าหนังสือเล่มนิโรธสมาบัติเนี่ยมีเทคนิคการเข้าฌานทุกระบบอยู่ในนี้นะคะถ้าใครมีบุญอ่านแล้วรู้เรื่องแล้วจะเข้าใจแต่ว่าตอนแรกอาจารย์ว่าจะไม่บอกวิธีแล้วนะว่าจะอ่านไปเฉยๆแต่ว่าเคยทำมนสิการลงไปว่าเราจะบอกลูกศิษย์ของเราให้เข้าตามลำดับแบบนี้เพราะนี่คือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่ที่สมเด็จพ่อของเราทรงตรัสไว้ไงคะแล้วทีนี้หลายคนหลายท่านยังคล่องอยู่ในชั้น1ชั้น2ชั้น3ก้าวหน้าไม่ได้พอมาชั้น4นะคะก็เบรกอยู่อย่างนั้นพอมาอากาศเคยเข้าได้เข้าไม่ได้อีกพอมา วิญญาณัญจาหรืออากินจัญญาหรือเนวะเคยเข้าได้ทำไม่ได้อีกเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วสมเด็จพ่อมีขั้นตอนทุกลำดับไว้หมดแล้วนี่คือขุมทรัพย์อันยิ่งใหญ่นะคะนั่นนะคะแค่ท่านทำมนสิการหรือสัญญาถูกต้องและสัญญาตรงนั้นท่านพ่อให้เราไว้หมดแล้วไงคะแค่เรารู้เท่านั้นเองว่าจุดนี้เนี่ยคือจุดทำให้เข้าตรงนี้ได้แค่นี้เป็นไงคะคุณชอบไม่เคยเลยยินอาจารย์สอนอย่างนี้ก็เพราะอะไรทุกท่านไม่เคยได้ยินอาจารย์สอนอย่างนี้ก็เพราะอะไรเพราะยังไม่เจอบัญญัตินี้ไงคะเมื่อไหร่เจอบัญญัตินี้ก็พูดอย่างนี้พอพูดอย่างนี้ก็ทำตามได้ทันทีสำหรับใครที่เคยเข้าสภาวะมาแล้วแต่ไม่รู้ว่าตนเองเข้ายังไงนะคะทีนี้ค่ะมาดูต่อนะคะพระองค์ตรัสว่าไงดูก่อนอุบาลีนะคะตรงนี้ดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งทำแบบนี้ว่ามีอยู่ในตนจึงส่องเสพเสนาสนะคือป่าและเหล่าป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่รู้
ไม่บรรลุประโยชน์ตนโดยลำดับที่คุณช่อและเพ่งได้เพราะอาจารย์จับเข้าเรือนว่างประจำนะคะเวลาทำงานทำอะไรผิดคิดชั่วอกุศลอาจารย์จับไปนะคะลงโทษด้วยการปีกวิเวกประจำทีนี้ก็จากการกลัวผีอยู่คนเดียวไม่ได้ก็ได้จากการอดข้าวไม่ได้ก็ได้นะคะจากการจิตฟุ้งก็ไม่ฟุ้งอย่างเงี้ยค่ะความชำนาญในการอยู่ตามที่พระองค์ตรัสว่าซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดนี่แหละค่ะก็เลยทำให้มีจิตวิเวกเหล่านี้พอมีจิตวิเวกเหล่านี้เนี่ยค่ะก็บรรลุประโยชน์ตามที่ตนปรารถนาได้ง่ายนะคะฉะนั้นอาจารย์ถึงเชิญชวนอยู่นี่ไงคะว่าท่านมีโอกาสมาเธอค่ะมาฝึกอยู่คนเดียวมาฝึกวิเวกมาฝึกทำจิตให้ตั้งมั่นนะคะท่านจะได้สัมผัสรสชาติอมตะธรรมที่พระศาสดาทรงตรัสตราบใดที่ยังมีพุทธพจน์นี้อยู่ท่านสามารถทำตามได้แน่นอนและเทียบกับพุทธพจน์ได้เลยค่ะนะคะทีนี้ตอนสำคัญละจะบรรยายได้ไหมเนี่ยตอนสำคัญนะคะพระองค์ตรัสว่าดูก่อนอุบาลีอีกประการหนึ่งเพราะก้าวล่วงเนวสัญญานาสัญญายตนาฉันโดยประการทั้งปวงภิกษุจึงบรรลุสัญญาเวทยิตานิโรธสมาบัติอยู่อาสวะของภิกษุนั้นเป็นกิเลสหมดสิ้นไปแล้วเพราะเห็นด้วยปัญญาดูก่อนอุบาลีเธอจะสำคัญความข้อนั้นเป็นไฉนการอยู่เช่นนี้เป็นการอยู่ที่ดียิ่งกว่าและประณีตกว่าการอยู่อันมีในก่อนมิใช่หรือเป็นอย่างนั้นพระเจ้าค่าดูก่อนอุบาลีสาวกทั้งหลายของเราพิจารณาเห็นอยู่ซึ่งธรรมเมนี้ว่ามีอยู่ในตนจึงซ่องเสพเสนาสนะคือป่าและราวป่าอันสงัดแต่ว่าสาวกเหล่านั้นยังไม่บรรลุประโยชน์ของตนโดยลำดับก่อนดูก่อนอุบาลีเธอจงอยู่ในสงฆ์เถิดเมื่อเธออยู่ในสงฆ์ความสำราญจักมีโหยพระเมตตาของพระพุทธองค์เป็นไงคะอุบาลีเนี่ยจะไปอยู่ในราวป่าแต่ว่าจิตยังใหม่เป็นผู้ใหม่อยู่พระองค์ไปกราบทูลพระองค์ไม่ให้ไปนะคะบอกว่าเธอจงอยู่ในสงฆ์ก่อนเมื่อเธออยู่ในสงฆ์เนี่ยความสำราญจักมีก็คือต้องสะสมอินทรีย์สะสมความรู้ก่อนนะคะก็รู้ตามลำดับมาเรื่อยๆแล้วพระองค์ก็ไล่ให้นะคะถ้ารู้ตามลำดับแล้วก็เข้าถึงเองตรงนี้มาดูทำไมอาจารย์นำพระสูตรนี้มายาวเหลือเกินนะคะยาวตั้งแต่หูกี่หน้านะเนี่ยกว่าจะมาถึงตรงสัญญาเวทยิตานิโรธพระองค์ไล่ตั้งแต่การเห็นรูปนะคะเห็นรูปนะคะตั้งแต่หน้า125จนกระทั่งถึงหน้า185โอ้โหเป็นไงหน้า152จน585นะคะยาวเลยในตรงนี้ก็พระองค์ตัดตั้งแต่เรื่องอุปมาต่างๆมาเลยจนกระทั่งถึงสัญญาเวทีตานิโรธรู้ไหมทำไมอาจารย์เอาพระสูตรนี้มาเพราะในคำพูดของพระองค์ตรงนั้นมีเทคนิคของการเข้าระดับฌานต่างๆมีเทคนิคของการรักษาจิตในรูปแบบตั้งแต่เบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดเป็นไงเมื่อกี้เนี่ยค่ะคุณช่อเข้าท่ามกลางเป็นไงคะสุดยอดไหมตอนที่อาจารย์พารักษาจิตในช่วงของเป็นไงคะอินทรีย์สังวรเป็นไงคะในเบื้องต้นไหมท่ามกลางเหมือนกันเบื้องต้นเหมือนกันใช่ไหมคะในตรงนั้นทีนี้พอมาถึงตรงนี้ล่ะตรงนี้เป็นไงบรรลุสัญญาเวทีสันนิโรธเมื่อกี้เข้าได้แล้วใช่ไหมเอาหมายไล่เลยค่ะถ้าท่านจะเข้าอีกครั้งนะคะต้องเป็นอริยะนะคะถ้าไม่เป็นอริยะกำหนดขันห้าไม่เป็นแต่ไม่เป็นไรถ้าท่านรู้จักขันห้าแล้วที่ฟังมาตลอดนะคะเริ่มต้นที่กายเลยค่ะพอเข้าที่กายปุ๊บเป็นไงเห็นกายนิ่งไหมเห็นกายระงับไหมครับเห็นกายระงับนะเห็นกายมั่นคงที่นะเห็นกายคงที่พอเห็นกายคงที่ตรงนี้แล้วเพ่งกายคงที่นะคะกายของเธอคงที่จิตข้อคงที่มั่นคงดีพอจิตมั่นคงดีแล้วเพ่งเข้าไปที่อากาศว่างพอเพ่งเข้าไปที่อากาศว่างเสร็จเพ่งวิญญาณทางอายตนะวิญญาณไม่ใช่เรานะทางอายตนะนะคะเพ่งเข้าไปที่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ไม่ใช่วิญญาณนามทุกอย่างไม่มีอะไรไม่ใช่เราเพ่งเข้าไปเสร็จแล้วเพ่งกายอยู่อย่างนั้นนะคะไม่ใช่เราแล้วเพ่งเข้าไปที่ระบบทุกอย่างที่ไม่มีอะไรคือระบบสัญญาพอเพ่งระบบสัญญาตรงนี้เสร็จแล้ว
เพ่งลงไปว่านี่คือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณนะคะเนี่ยเพ่งลงไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณตรงเนี้ยไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้อ่ะนะคะถ้าท่านทำอย่างนี้นะคะแล้วตีเข้าไปที่รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ท่านก็จะเพ่งที่กายพอท่านเพ่งที่กายปุ๊บทุกอย่างที่ท่านนะคะปรากฏอยู่ในขณะนี้ท่านจะรู้สภาพความเป็นจริงว่าขณะนี้คือเวทนาไม่เที่ยงขณะนี้คือสัญญาไม่เที่ยงขณะนี้คือสังขารไม่เที่ยงขณะนี้คือวิญญาณไม่เที่ยงนะคะท่านจะค่อยๆสภาพธรรมนั้นก็จะค่อยๆปรากฏพอสภาพธรรมนั้นค่อยๆปรากฏให้ท่านเรียนรู้ว่าเนี่ยรูปไม่เที่ยงเวทนาไม่เที่ยงสัญญาไม่เที่ยงสังขารไม่เที่ยงวิญญาณไม่เที่ยงรูปเป็นทุกข์เวทนาเป็นทุกข์สัญญาเป็นทุกข์สังขารเป็นทุกข์วิญญาณเป็นทุกข์รูปเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้เวทนาเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้สัญญาเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้วิญญาณเป็นสังขารเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้วิญญาณเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้แล้วท่านก็อยู่ในสภาพธรรมที่ทุกอย่างเป็นอากาศบ้างตีย้อนขึ้นมาทุกอย่างเป็นวิญญาณที่เกิดขึ้นไม่ใช่เราตีขึ้นมาพี่อากินจัญญาจนะว่าทุกอย่างนั้นอะไรอะไรก็ไม่มีความเป็นเราในธรรมชาตินั้นทั้งหมดตีขึ้นมาป่าไม้ภูเขาทั้งหมดก็ไม่ใช่เราไม่ใช่ป่าไม้ไม่ใช่ภูเขาเป็นเพียงสัญญาตีขึ้นมาทุกอย่างก็เป็นสัญญาสัญญานั้นก็ไม่มีเราตีขึ้นมาพี่สัญญาเดี๋ยวสักพักหนึ่งทำอยู่ซ้ำๆอย่างนี้เดี๋ยวท่านก็จะเข้าบรรลุสัญญาเวทิตานิโรธได้เพราะว่าในสภาพธรรมนั้นไม่มีเราทั้งหมดเข้าใจไหมคะเนี่ยทำขั้นตอนเนี้ยค่ะทำซ้ำๆทำกลับไปกลับมาง่ายไหมคะแต่ต้องผ่านขันห้าเห็นระบบนั้นแล้วตีขึ้นมานะคะตีขึ้นมาอย่างนี้ง่ายพยักหน้าหงึกแล้วรู้สึกว่าจะเห็นทางแล้วใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะเห็นทางแล้วฉะนั้นเนี่ยค่ะในเวลาที่เพ่งอยู่อย่างนั้นเนี่ยพอจิตตั้งมั่นเราจะรู้ว่านี่คือสัญญาเราจะรู้ว่านี่คือสังขารเพราะอะไรล่ะเนี่ยพอเราเห็นกายเป็นไงคะตอนเห็นกายตอนที่วิญญาณทำงานเป็นไงจำเสียงต่างๆได้เป็นสัญญาไหมเสียงต่างๆที่กำลังปรากฏเป็นสังขารไหมปรุงแต่งไหมมันเป็นชื่อนู้นชื่อนี้แล้วใช่ไหมเป็นสังขารแล้วท่านเพ่งกายอยู่ไหมเพ่งกายอยู่เป็นไงคะสัญญาสังขารเกิดไหมวิญญาณเกิดไหมเที่ยงไหมนั่นแหละเพ่งมันไปนั่นแหละรูปก็สลายไม่ใช่เราเวทนาตอนเนี้ยอารมณ์เบาในจิตมีไหมมีไม่ใช่เราเห็นไหมสัญญาสังขารปรากฏอยู่ไม่ใช่เราถูกไหมวิญญาณก็ไม่ใช่เราถูกไหมเพ่งไปอยู่อย่างนั้นเรื่อยๆนั่นแหละค่ะแล้วก็เข้าออกที่อากาศบ้างเข้าออกที่วิญญาณัญจายนะเข้าออกที่อากินจัญญาชนะเข้าออกที่เนวสัญญานาสัญญาชนะถ้ายังเข้านิโรธไม่ได้สมาบัติไม่ได้กลับไปใหม่ที่ขันธ์5ทำซ้ำอยู่อย่างเงี้ยเดี๋ยวก็เข้าได้นะคะทำซ้ำอยู่อย่างเงี้ยก็เข้าได้โอเคไหมนั่นแหละค่ะเนี่ยวิธีทำนะคะมาอีกหน้าหนึ่งก็ได้ค่ะอากาสานัญจายตนะสมาบัติวิโมกข์เป็นไฉนพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้เพราะร่วงรูปสัญญาเพราะดับปฏิฆาสัญญาเพราะไม่มนสิการถึงนานัตตาสัญญาโดยประการทั้งปวงเข้าอากาสานัญจายตนะฌานด้วยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดมิได้นี้เป็นอากาสานัญจายตนะสมาบัติวิโมกข์นะคะอริยสาวกเข้าได้ทันทีเลยค่ะร่วงรูปสัญญาเพ่งกายเห็นไหมคะเห็นกายก่อนเห็นกายเพ่งกายลงไปพอเห็นกายเพ่งกายลงไปพอขณะที่เพ่งกายจะมีการปล่อยความเป็นเรานะคะไม่ยึดในรูปรู้ว่ารูปเนี่ยไม่ใช่เราในขณะที่ไม่ยึดรูปว่าไม่ให้เราในขณะนั้นปฏิฆาสัญญาก็คืออารมณ์ที่ขัดเคืองทั้งหลายนะคะความจำที่จะต้องโกรธอะไรอะไรต่างๆเพราะไม่ชอบใจหรือไม่ชอบใจตรงนั้นดับหมดเลยมีอุเบกขาและนะคะทีนี้ก็ไม่ต้องมนสิการถึงอารมณ์ต่างๆคือนานัตตสัญญาโดยประการทั้งปวงไม่ต้องไปมนสิการถึงอะไรพิจารณารูปอย่างนี้แล้วเข้าอากาศเลยเข้าอากาศสานัญจายตนะเลยมนสิการว่าอากาศหาที่สุดไม่ได้นี้นะคะทุกอย่างเห็นกายแล้วก็บอกนี่คืออากาศหาที่สุดไม่ได้ไม่ต้องมนสิการอะไรเลยในตรงนี้แค่อากาศหาที่สุดไม่ได้
เท่านี้เองค่ะท่านเข้าอากาศสามนันจายตนะสมาบัติวิโมกแล้วทำซ้ำๆอยู่อย่างนั้นค่ะเป็นไงง่ายไหมง่ายไม่ยากเลยเห็นไหมคะแค่นี้เองหลุดพ้นเพราะเข้าอากาศว่างเนี่ยก็หยุดอย่างนี้เห็นไหมคะหลุดพ้นเพราะแต่ถ้าท่านต้องการดูขันห้าต้องการดูขันห้าท่านก็เพ่งลงมาที่กายแล้วท่านก็เพ่งไปเรื่อยๆเดี๋ยวท่านก็จะรู้ว่าเนี่ยเพ่งที่กายไม่ใช่เราแล้วอากาศว่างไปพออากาศว่างตีกลับลงมาที่รูปสิทำรูปอยู่อย่างนั้นพิจารณารูปลงไปเรื่อยๆรูปไม่ใช่เราอยู่งั้นพิจารณารูปขณะที่พิจารณารูปเรื่อยๆเดี๋ยวสภาวะของเวทนาจะปรากฏชัดสัญญาตรงนั้นก็จะปรากฏตามมาสังขารตรงนั้นก็จะปรากฏตามมาแล้วหายไปแล้วหายไปแล้วในที่สุดก็จะเห็นรูปไม่ใช่เราเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เรานั่นแหละพอเห็นไปเรื่อยๆๆก็จะเห็นความไม่เที่ยงของรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณไม่ใช่เราไปเรื่อยๆจนกระทั่งนะคะเบื่อหน่ายแล้วเข้าวิมุตติอีกครั้งฉะนั้นเนี่ยท่านจะเข้าทางไหนเข้าได้หมดขอให้แค่ว่าท่านรู้สภาพธรรมที่ทำกายตัวนี้ให้ระงับให้เป็นพอทำกายระงับให้เป็นทำจิตตั้งมั่นให้เป็นถ้าท่านรู้ทางเข้าง่ายนิดเดียวไม่ยากเอาละค่ะเวลาก็หมดอีกแล้วนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราค่อยมาต่อหน้าที่187กันอีกครั้งหนึ่งนะคะในช่วงของวิญญาณัญจายตนะสมาบัติวิโมกข์เป็นไฉนนะคะในตรงนี้แล้วพวกเราจะได้เรียนรู้อีกครั้งหนึ่งค่ะทุกอย่างไม่ยากหรอกนะในวันที่14 15 16ในเดือนกุมภาเนี่ยนะคะพี่สาวเราก็จะลงมาจากสุโขทัยนะคะนักเรียนปี2นักเรียนคงของอาจารย์นะคะก็เที่ยวนี้นะคะถ้านักเรียนมารวมกันในเที่ยวนี้หลายคนนะคะท่านโชคดีแล้วล่ะค่ะท่านจะได้เรียนอากาศว่างแล้วก็จะได้เรียนวิญญาณหาที่สุดไม่ได้แล้วก็จะได้เรียนอากินจัญญายตนะให้ช่ำชองเนวสัญญานาสัญญาจตนะให้ช่ำชองเพราะว่าท่านผ่านนักเรียนปี1มาเนี่ยโอ้โหเล่นสนุกเลยในฌาน1 2 3 4นะคะทีนี้ปี2นี่เล่นสนุกกันในรูปสัญญากันนะคะฝึกไม่ได้นะคะได้มั่งหลุดมั่งไม่เป็นไรนะคะก็นั่นแหละใครมาช่วงนี้โชคดีนะเนี่ยอาจารย์แข็งแรงขึ้นเนี่ยถ้าอาจารย์ไม่แข็งแรงเนี่ยนะคะอาจารย์ก็อ่อนละโหยรุนแรงสอนไม่ไหวนะคะและต่อไปนี้อาจารย์จะยิ่งแข็งแรงมากเลยเพราะว่าหลวงพ่อแนะนำวิธีนะคะน้ำสมุนไพรแบบวิเศษให้อาจารย์มากเลยสังเกตไหมอาจารย์นั่งขยับบ่อยมากสมัยก่อนเนี่ยค่ะตอนนี้ไม่ขยับเลยเห็นไหมแล้วอาจารย์ไม่ขยับเลยขยับน้อยมากเลยเห็นไหมคะยาดีมากเลยสมุนไพรตรงนี้แก้ปวดทุกชนิดแจกค่ะแต่ตอนนี้ยังไม่มีแจกนะคะถ้าหาอุปกรณ์ได้ครบทำแจกค่ะทำแจกเพราะอะไรว่าตนเองแข็งแรงเนี่ยแข็งแรงที่จะสอนคนเข้าวิมุตติให้เยอะขึ้นนะคะตรงนี้ค่ะเอาเป็นว่านะคะในวันนี้ก็หมดเวลาเดี๋ยวเพราะว่าอาจารย์ก็จะไปค้นนั่นแหละอาจารย์ก็ชอบค้นในพระไตรปิฎกอยู่นิ่งไม่ได้นะคะวันนี้น้องแก้มโหโพสต์พระสูตรแต่ละพระสูตรนี่น่ารักซะจริงๆเลยทั้งคุณแม่ทั้งศาสนทายาททุกคนนะคะพากันโพสต์พระสูตรที่แบบดีเยี่ยมยอดมากเลยนะคะอาจารย์นี่ขนาดตนเองเป็นคนค้นออกมาเวลาเขาโพสต์แล้วก็ยังชื่นใจไปกับเขาด้วยทุกครั้งไปเลยนะคะในตรงจุดนี้น้องแก้มเนี่ยค่ะโพสต์พระสูตรตรงนี้อาจารย์ก็ชอบดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายสิ่งที่ไกลแสนไกล4ประการนี้4ประการเป็นไฉนดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายฟ้ากับแผ่นดินนี้เป็นสิ่งที่ไกลแสนไกลนะคะฟ้ากับแผ่นดินเนี่ยเป็นสิ่งที่ไกลแสนไกลประการที่1ฝั่งนี้และฝั่งโน้นแห่งสมุทรนี้เป็นสิ่งที่ไกลแสนไกลประการที่2พระอาทิตย์ยามขึ้นและยามอัสดงนี้เป็นสิ่งที่ไกลแสนไกลประการที่3ธรรมของสัตบุรุษและธรรมของอสัตบุรุษสัตบุรุษก็คือผู้ที่เป็นบัณฑิตผู้รู้นะคะกับอสัตบุรุษคือบุคคลที่ยังเป็นปุถุชนที่ไม่รู้เนี่ยค่ะนี้เป็นสิ่งที่ไกลแสนไกลประการที่4ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งที่ไกลแสนไกล4ประการนี้แหละนักปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าฟ้ากับดินไกลกันฟ้ากับดินไกลกันฝั่งสมุทรก็ไกลกันพระอาทิตย์ส่องแสงยามอุทัยกับยามอัสดงไกลกันบัณฑิตกล่าวว่า
ธรรมของสัตบุรุษกับธรรมของอสัตบุรุษไกลกันยิ่งกว่านั้นการสมาคมของสัตบุรุษมั่นคงยืนยาวย่อมเป็นอย่างนั้นตราบเท่าการที่พึงดำรงอยู่ส่วนการสมาคมของอสัตบุรุษย่อมจืดจางเร็วเพราะฉะนั้นธรรมของสัตบุรุษจึงไกลจากธรรมของอสัตบุรุษค้นคว้าวันที่28ตุลาคม2562นะคะดีนะเนี่ยอาจารย์ไม่คึกลงเวลาไว้ด้วยว่าค้นคว้ากี่โมงนะคะที่ลงไว้อย่างนี้ไม่ใช่อะไรหรอกวันหนึ่งที่อาจารย์ตายไปถ้ายังมีโพสต์ตัวนี้อยู่ทุกคนจะรู้ประวัติศาสตร์ว่าวันที่เท่านี้เท่านี้มีการค้นพบพระสูตรนี้พระสูตรนี้นะคะถ้ามีห้องนิทรรศการเกิดขึ้นถ้ามีใบมอบนะคะมรดกธรรมนี้เกิดขึ้นท่านจะเห็นล่องรอยประวัติศาสตร์ที่อาจารย์กับทีมศาสนทายาททั้งหลายได้พากันทำไว้นะคะท่านจะรู้อุปการะว่าทีมครูบาอาจารย์ทายาทสงสาวกของพระผู้มีพระเจ้าเนี่ยพากันตั้งบริษัทขึ้นมาเพื่อเผยแผ่คำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยมันบ้ากันแค่ไหนเนี่ยบ้ารักพระพุทธเจ้าสักชาติหนึ่งเนี่ยดีกว่าที่จะบ้าจมอยู่ในโลกเป็นยังไงอ้าวๆไม่ได้ว่าใครนะคะคือบอกตนเองอย่างนั้นทีนี้มองมาทำอย่างนี้แล้วที่เนี่ยวันหน้าท่านจะรู้ว่าอุปการะคำพูดของพระองค์ยังอยู่แล้วมีสถานที่นะคะที่เป็นทุนที่เกิดจากการบูชาธรรมคำสอนของพระองค์เนี่ยหมุนเวียนแล้วมีสถานที่ให้ผู้ปฏิบัติฟรีเรียนฟรีเป็นไงคะตั้งบริษัทมานี่จะได้กำไรไหมเนี่ย นะคะประกาศคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่เพียงส่วนเดียวแล้วมีนักเรียนอยู่ทั่วโลกเนี่ยถ้าอาจารย์ยังไม่ตายภายใน20ปีข้างหน้าท่านต้องปรากฏแน่นอนนะคะจะทำให้โลกรู้ฉะนั้นสัตบุรุษทั้งหลายอยู่กันยาวๆแล้วจะได้เห็นในตรงนี้นะคะฉะนั้นลงวันที่ไว้เนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกค่ะท่านจะได้เข้าใจว่าโอ้ทายาทแห่งธรรมสงสาวกเหล่านี้ทีมศาสนทายาทเหล่านี้รุ่นบุกเบิกนี่ลุยกันแค่ไหนนะคะเห็นหัวใจของลูกของพระพุทธเจ้านะคะเนี่ยอีกอันนึงอ่านแต่ตอนท้ายแล้วกันนะคะเนี่ยค่ะพงตัดพงตัดยังไงฉันนั้นเหมือนกันภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตฟุ้งซ่านสมัยนั้นเป็นการเพื่อเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์เป็นการเพื่อเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะจิตฟุ้งซ่านจิตที่ฟุ้งซ่านนั้นให้สงบได้ง่ายด้วยธรรมเหล่านั้นดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวสติแล้วว่ามีประโยชน์ในที่ทั้งปวงเห็นไหมคะนี่ก็ง่ายๆถ้าวันไหนเราฟุ้งซ่านเราก็เพ่งกายซะมันก็จะหยุดคิดทันทีถูกต้องไหมคะวันไหนเราฟุ้งซ่านปุ๊บเห็นกายยังเห็นแล้วเพ่งลงไปอีกนะฮะพอเพ่งลงไปอีกเป็นไงคะจิตฟุ้งซ่านหายไหมคะหายพอจิตฟุ้งซ่านหายเป็นไงเห็นกายปัสสัทธิไหมคะเห็นกายปัสสัทธิเป็นไงเป็นการเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ไหมคะสมาธิสัมโพชฌงค์ก็เกิดอุเบกขาสัมโพชฌงค์เกิดไหมคะอุเบกขาสัมโพชฌงค์ก็เกิดอุ้ยทำไมง่ายจังคุณชอบไหนง่ายทุกเรื่องเลยนะเนี่ยอาจารย์นั่งสอนอยู่ตรงนี้คุณชอบรู้เรื่องอยู่ตรงนี้ทั้งหมดอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วตกลงไม่คนอื่นไม่มันรู้ตามใช่ไหมเนี่ยคนอยู่ตรงนี้เข้าใจอยู่ใช่ไหมแม่ทำไมอาจารย์สอนคุณชอบมาเข้าใจในวันนี้วันก่อนๆมันน่าจะเข้าใจลูกโดนเตะเข้าเรือนบ้างบ่อยเป็นไงไม่อยากเข้าเรือนบ้างสบัดตูดให้อาจารย์เป็นไงหน้าหงิกหน้างอไม่อยากเข้าเรือนบ้างเป็นไงเห็นประโยชน์หรือยังทีเนี้ยเห็นประโยชน์เป็นไงพอฟังธรรมปุ๊บรู้เรื่องแล้วเข้าใจนะคะในพระสูตรนี้ก็ค้นคว้าวันที่17เดือน9นะครับปี2560เห็นไหมเนี่ยค่ะเอาละค่ะในวันนี้นะคะอาจารย์ก็หยอกลูกศิษย์ลูกหาไปตามธรรมดานะคะตามธรรมดาของคนขยันนะคะยิ่งได้กินยาสมุนไพรยิ่งจะขยันเลยทีนี้นะคะทำงานถวายเป็นพุทธบูชารอวันตายนะบุกเบิกสร้างนะคะสร้างบริษัทขึ้นมาเพื่อให้คำสอนของพระพุทธเจ้ายังอยู่เป็นบริษัทที่แตกประหลาดไม่ทำอะไรอย่างอื่นนอกจากเผยแผ่คำสอนของพระเจ้ามีหรือยังคะในโลกนี้ไม่มีมีแล้วนะคะมีแล้วเนี่ยกำลังตั้งขึ้นเนี่ยค่ะนะคะเอาละค่ะในวันนี้ขอลาทุกคนทุกท่านไปก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้นะคะขอความสุขความพ้นทุกข์จงมีแก่ทุกคนทุกท่านขอบพระคุณพระภิกษุสามเณรทุกรูปท่านแม่ชีทุกท่านท่านภิกษุณีท่านสามเณรทุกท่านและพุทธบุตร
พุทธสาวิกาทุกคนทุกท่านที่เป็นกำลังใจให้และกดไลค์กดแชร์สนับสนุนค่ะสาธุนะคะสวัสดีค่ะ